ประชาชนตำหนิประชาชนพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของท่าน เสื่อมสิ้นไปแล้วพวกท่านจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกท่านปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์แม้พระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉะไนคนอื่นจะไม่ถูกหลอกลวงเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวัง ใ่การศึกษาจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าชไนท่านพระธนิยะกุมภการบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่าครั้นพิกจุทั้งหลายตำหนิท่านพระธนิยะกุมภการบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ